เสียงมีหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่าบอกด้วยนะครับรอสักครู่รอเพื่อนๆ เข้ามาก่อนนะครับพี่เล็กแชร์ด้วยนะครับครับปรับพี่ต้าอย่าลืมเล่นเกมนะลูกเล่นเกมยังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามีสินค้าเรามีของแจกเพียบเลยครับสปอนเซอร์ใจดีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเล็กนะครับสวัสดีคุณแอมนะครับสวัสดีคุณเคลือบคุณวินัยนะครับคุณสิทธิเดชนะครับสวัสดีพี่ดอมนะครับคุณแอมบอกว่าได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงชัดเจนครับขอบคุณนะครับพี่ดอมสักครู่นะครับอย่าลืมแชร์นะจะได้เห็นกันเยอะๆช่วงนี้Facebook เขาปิดกั้นการมองเห็นไลฟ์ของเพจช่วยกันสวนกระแสนิดนึงปึ๊บขอบคุณนะครับพี่ดอมแล้วปิดเสียงโอ้ได้ป่ะนะครับสวัสดีคุณสิทธิเดชนะครับคุณสิทธิเดชขอน้ำยาล้างโซ่หน่อยคุณพีรพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณแพรนะครับคุณพุทธวจนะคุณพุทธวจนนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยคุณเอกนะครับสวัสดีครับคุณโรลพศบอกว่าชัดๆๆผมจะปรับปรุงเรื่องการอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับเพราะว่าช่วงก่อนมันมีปัญหาเรื่องการอ่านคอมเมนต์ทำให้อ่านไม่ได้ทั่วถึงก็ขออภัยนะครับถ้าตกหล่นคุณวสันต์นะครับอีก6วินาทีเนาะเรียกกันมาเยอะๆนะครับข่าวเยอะไหมเล็กวันนี้ก็พอมีเนาะเอาครับการแข่งก็เริ่มมาแล้วนี่มาแล้วโอเคครบแล้วก็3 2 1สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่หลุยพ่อคุณต้าครับผมอเล็กนะครับอเล็กอริยะวันนี้เรามาไลฟ์สดกันครั้งที่8แล้วครั้งที่8แล้ว2เดือนแล้วนะเร็วมาก2เดือนใช่ก็ขอบคุณคนที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็สาระดีๆทุกๆวันพุธชุด 1:00 นตรงก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นผู้หญิงคนแรกที่มารายการเราไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเจอเธอก็ก่อนเข้ารายการก็อยากขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนก็ไม่มีเราเนาะก็เจ้าแรกก็คือ RYU น้ำยาล้างโซ่ที่พี่คิดว่าดีที่สุดที่เคยใช้มาแล้วผมก็คิดว่างั้นนะแล้วก็พิเศษสุดก็คือ RYU ตอนนี้นอกจากน้ำยาล้างโซ่แล้วจะมีน้ำยาเคลือบนะฮะเคลือบแก้วเคลือบแก้วแล้วมีน้ำยาน้ำมันโซ่ด้วยนะครับครบแล้วโปรดักต์ใหม่ก็คือเนี่ยครับภูมิใจเสนอมากผมได้ลองมาละทีนึงเป็น pre workout นะครับเป็นแบบ power drink นะครับเป็น pre workout เป็นซองเป็นข้างในเป็นแบบอันนี้เป็นรสเลมอนไอทีนะครับอร่อยมากเดี๋ยวชงให้ดูนะครับเขาผสมกันยังไงครับเนี่ยก็น้ำนะครับแล้วก็มันจะเป็นผงนะครับกินก่อนปั่นหรือว่าจะกินก่อนทำเซตใหญ่ๆนะฮะลองดูชงกันสดๆเลยก็อเล็กเรื่อง energy bar หรือว่าเครื่องดื่มเพิ่มพลังเนี่ยอเล็กเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนาะใช่ใช่อเล็กก็คงได้ลองมาหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อมากผมได้ลองเอาไปกินกับตอนปั่นสวิปนะสปินกับพวกตัวสปินได้เลยโอ้มันดีดมากขนาดนั้นเลยวะดีมากขนาดนั้นเลยก็ไม่มีคนอะคนนี้ก็ได้จะไปคนนั้นไปสวัสดีพี่มดนะครับคุณรดานะครับสวัสดีครับคุณสลาวุธนะครับก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นสีแบบไอทีนะครับก็
หอมหอมมาดูไปดีกว่าไหมหอมน้ำผึ้งอะพี่เออโอ้โหโคตรเด็ดอะพี่ลองชิมดูโอเคขอยากนะครับโคตรง่ายโคตรกินง่ายเนาะดีแล้วเนี่ยพี่โอเคแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือโรงแรมนักปั่นเรียกอะไรซีเดนนะที่นี่เลยโรงแรมนักปั่นเชียงใหม่ใช่ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ที่รางวัล2รางวัลนะครับสำหรับที่พัก2คืน2ท่านนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยมีข่าวอัปเดตจักรยานอะไรบ้างครับข่าวต่างประเทศนะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะการแข่งขันที่ยุโรปเนี่ยก็ทัวร์แรกเลยทัวร์โรมาเนียครับทัวร์ซีบิวนะครับก็มีหลายทีมถอนตัวนะเพราะว่าโรมาเนียตอนนี้ก็แบบว่าการระบาดของโควิดมันก็หนักกลับมาใช่ทีมมาชิวบันเดโพอะไรก็ถอนตัวเพราะว่าถ้าไปโรมาเนียแล้วกลับบ้านมาเนี่ยห้ามแข่งในการอื่นต้องกักตัว14วันก็บางทีมก็ไม่ได้ไปแต่โบล่าไปนะครับกวดเรียบกวาดเรียบ5สเตจนี่มีแต่สเตจแรกไม่ได้นะครับสเตจ2 3 4 5นี่ได้หมดเลยครับผมรถใหม่หรือเปล่าน่าจะใช่นะรถใหม่ SL7 อ่ะใช่ไหมใช่เหรอ ไม่แน่ใจก็แชมป์ได้แก่เกรกอร์มูลเบอร์เกิร์ดจากทีมโบล่าโบล่าฮาร์สคูลเนี่ย5สเตจกวาดไป4สเตจแล้วก็ได้ GC ด้วยได้ GC ด้วยกวาดเรียบครับโบล่านี่หิวมากหิวแข่งนะสองมารายการใหญ่วอยต้าบูกอสนะครับที่สเปนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นสเตจแรกนะครับก็ดูเดือดมากเพราะว่าเข้าเส้นนี้จะเป็นตรงขึ้นเนินหน่อยนะฮะก็ได้แชมป์ไปจากทีมโบล่าอีกแล้วโบล่าอีกแล้วโบล่าอีกแล้วชื่ออาจจะแปลกๆนะฮะกรอสฮัสเนอร์นะฮะแล้วก็ท็อป10นี่มีแต่ตัวเด็ดๆเลยบอกเลยมีวาเวลเด้มีมิเกลลันดาเลมโก้นะแล้วก็เอสเตบันชาเวสนะฮะมีแต่ตัวแบบว่าแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยเด็ดๆหิวกันทั้งนั้นคันอะคันฮะวันนี้ก็มีสเตจ2เนาะวันนี้ก็สเตจ2ลองไปดูไม่มีลิงก์ถ่ายทอดสดไหมมีไหมแต่มันจะมีแบบพวกแบบดูเถื่อนดูเถื่อนใน Facebook ก็หาดูเอาแล้วเลื่อนๆรีเฟรชดูเผื่อมันขึ้นมานะฮะโอเคอ่ะรายการต่อไปโอ้โหรายการต่อไปนี่สำคัญมากนะครับเป็นคลาสสิกสตาร์เดเบียงเค้นะวันเสาร์ติดตามได้ที่ในช่อง GCN นะฮะไปสมัครเลยนะช่อง GCN เพราะเขาจะมีรายการทุกรายการที่มันเป็นแมตช์ใหญ่ๆนะรายการนี้มันเด็ดยังไงเล็กรายการนี้มันเป็นคลาสสิกแบบว่าขึ้นเขาขึ้นเนินว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นทางแบบว่าดินแดงอ่ะเหมือนบ้านเราเป็นดินแดงอ่ะนะถ้าฝนตกนี่ก็คือเละแล้วก็เข้าเส้นนี่นะเข้าเส้นนี่ก็คือ700เมตรสุดท้ายนี่แบบเข้าประมาณ 12-13% โคตรชันนะโคตรชันอ่ะปีที่แล้วนี่ใครได้แชมป์นะปีที่แล้วอาราฟิลิปครับซัดกับฟูแซงซัดกับฟูแซงเป็นที่2โอลิมปิกโคตรมันอ่ะโคตรมันอ่ะปีนี้น่าจะมันเพราะแต่ละคนนี่หิวแล้วก็สตาร์ทลิสต์เนี่ยนะไม่อยากจะพูดมีใครบ้างอ่ะหนึ่งมามียูราฟิลิปอาราฟิลิปอยู่แล้วมาป้องกันแชมป์นะเอเซียเจ็ดด้วยมีมาชิววันเดอร์โพลเกรกวานมาร์มัสสการกลับมาสการอีกอะใครอีกอะมีวูดวันฮาร์ดกลับมาอีกใครอีกอันตัวนโทเล็กนะครับที่ว่ามาซ้อมที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ไปแล้วก็โอ้โหอีกหลายชื่อพี่ตัวท็อปๆเลยตัวสายคลาสสิกที่ว่าแบบตัวท็อปแบบเต็มเลยวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์ติดตามเลยทาง GCNทาง GCN Live นะฮะ TV Show นะฮะข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปก็ที่เราพูดถึงมาหลายสัปดาห์ก็คือทีม CCC นะครับเชื่อสปอนเซอร์ถอนตัวปีหน้าก็น่าจะตกลงได้สปอนเซอร์จากสเปนครับเขาเสนอกัน10ล้านกว่ายูโรนะใครทีมธุรกิจไหนมาธุรกิจที่ว่าเขาจะไปสนับสนุนโอลิก้ากรีนเอทตอนแรกนะครับที่จะไปสับสนสกอตเลยวะสกอตใช่ใช่ที่สกอตไม่เอานะที่สกอตไม่เอาตกลงแล้ว CCC ก็จะเอาแต่นี่ยังเป็นข่าวอยู่ยังเป็นข่าวยังไม่ตกลงคอนเฟิร์ม 100% แต่พี่ว่าคงไม่พลาดหรอกใช่ถ้าไม่เอาก็ต้องยุบอ่ะข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็พี่ได้ยินเรื่องกามินเนี่ยไอต้ากับพี่ใช้อยู่กามินนะฮะก็โดนแฮกเกอร์จากรัสเซียแฮกไปนะฮะ
ก็เรียกค่าไถ่10ล้านกว่ายูโรก็ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะงงอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อ่ะก็ใช่ใช่ประมาณ 4-5 วันนะฮะก็ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้ปกติแล้วแต่ว่าก็ผมไปดูหุ้นหลักทรัพย์ของการ์มินนี่ตกมหาศาลเลยก็คือแบบว่าผมมีเพื่อน2คนเนี่ยใช้ไม่ได้ปุ๊บไปซื้อวาฮูเลยเช็ดนั่นอ่ะก็คือนั่นก็คือปัญหาอันนี้แค่เพื่อน2คนนะแต่ระวังแล้วหูโดนแฮกไอ้ว่าหูโดนแฮกนะว่าหูมันมีมันทำเฉพาะไม่ไงก็มีมันทำนู่นทำนี่ทำเป็นระบบหมดเลยมันก็เลยแฮกง่ายหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาใช้ได้แล้วกลับมาใช้ได้แล้วปกติแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ใต้มันเทนิสมันแล้วแต่คนถนัดมากกว่าเนาะคุณต้านี่ก็ใช้การ์มินตลอดเลยไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยโอ้โหผมมาใช้วาฮูนี่โคตรเด็ดอ่ะวาฮูดีกว่าการ์มินเอ้ยจริงเหรอวะจริง วาฮูนี่สุดยอดอ่ะเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยกลับไปใช้อย่างอื่นก็ลองดูกันครับอ่ะโอเคข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยนะครับกับการเปิดตัว SL7เมื่อคืนที่ผ่านมาแม่เปิดตัวอย่างกับ iPhone อะเนาะก็มีอะไรใหม่บ้างใน SL7 นะครับก็วิดีโอพร้อมหรือยังมีอะไรใหม่บ้างใน SL7 นะครับเมื่อก่อนเราเคยฝันว่าเราอยากได้รถที่แอโร่ที่สุดแล้วก็เป็นรถออาราวที่ดีที่สุดครบเครื่องที่สุดตอนนี้มันมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเขาการันตีเลยว่าดีที่สุดในทุกเส้นทางนะครับเราไม่ต้องเลือกอีกแล้วว่าจะเอารถแอโร่หรือจะเอารถออราวตอนนี้คันนี้ตอบโจทย์ที่สุดละนะครับตอบโจทย์ยังไงก็เข้ารวมจุดเด่นของ SL6 กับเว้นเอามันรวมกันเลยครับใช่ครับเอาทุกอย่างที่เป็นข้อดีของของอย่างให้รวมกันจนเกิด SL7 ขึ้นมาเป็นสายเลือดใหม่นะครับก็ออกแบบมาเมื่อเปรียบเทียบกับ SL6 นะอเล็กครับเขาเปรียบเทียบในอุโมงค์ลมประมาณว่า40กิโลเมตรนะด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ SL7 จะเร็วกว่า SL6 45วินาทีเหรอครับโอ้โหแล้วผมซื้อ SL7 มานี่ก็ไม่ต้องซ้อมเยอะดิเฮ้ยๆไม่ได้ก็ต้องซ้อมอยู่ผมก็ไม่ต้องซ้อมแบบว่าจาก600โลต่อสัปดาห์ก็ซ้อม500ก็มันยังไงมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็น่าดีก็น่าคิดนะน่าคิดนะก็ชุดแฮนนะครับเป็นชุดแฮนและสเตมเนี่ยเป็นซ่อนสาย 100% นะครับแล้วก็แฮนสามารถใช้กับยี่ห้อไหนก็ได้โดยที่จะมีสเตมแถมมาให้ในชุดเฟรมเซตนะครับสเตมของเขาก็จะเป็นสเตมที่เป็นพิเศษหน่อยครับผมตัวยึดแล้วก็สามารถเปลี่ยนมันเทนแนนสายได้โดยที่ไม่ต้องถอดออกมาให้มันยุ่งยากนะครับครับแล้วก็เก็บสาย 100% นะครับรองรับเกียร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็เกียร์สายด้วยนะหลักอานมีที่ชาร์จไฟ DI2 แล้วก็อยู่ใต้หลักอานเลยใช่ใต้หลักอานเลยแล้วก็รองรับหน้ายางได้กว้างถึง32ซมเอ้ย32มมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็กระโหลกนะกลับมาใช้แบบกระโหลกแบบเกลียวที่เราเคยรีวิวเนาะกระโหลกเกลียวว่ามีคนทักมาว่าเอ้ยยังเป็นเบสฟิตนู่นนี่นั่นผมไปดูแล้วเป็นแบบเกลียวแบบเกลียวเพื่อเขาให้ผลว่าปลดล็อกเรื่องการออกแบบสามารถออกแบบได้ดีขึ้นทำให้เป็นตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็การดูแลรักษาง่ายกว่าเนาะครับแล้วข่าวร้ายสำหรับคนที่ไม่ได้ข่าวร้ายคือแบบมีข่าวมาพี่ก็คุยกับพี่คนที่เขาอยู่ในวงในนะครับบอกว่าเว้นอาจจะต้องเลิกสายผลิตละเพราะว่าอะไรเพราะว่า SL6 อ่ะ SL7 อ่ะเป็นรถออาราวที่มีความแอโร่ระดับใกล้เคียงกับเว้นแล้วอะไม่ผมไปดูเบื้องลึกแล้วก็เว้นเขาไม่ใช่เลิกผลิตเลิกขายเป็นแบบว่ารถคอมพิวต์แต่ว่าขายเฟรมอยู่ยังผลิตเฟรมอยู่ใช่แต่ว่ามันอาจจะเว้นปีใหม่อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าตอนนี้การพัฒนาเขาว่ามีนะแต่ว่าจะเปลี่ยนแบบพวกสีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มีขายแต่ว่าเป็นเฟรมเซ็ตเฉยๆครับก็ครับผมก็รอรู้เนาะสำหรับสาวกเว้นว่าจะมีแต่ว่ายังไงถ้ามันพัฒนาก็มันก็คงแบบมาประจบที่ SL7 อยู่ดีเพราะมันเป็นอยู่ตรงกลางพอดีเนาะไม่ใช่อยู่ตรงกลางเลื่อมๆไปละก็สนนราคาเปิดตัวนะครับ 175,000 บาทสำหรับเฟรมเซตนะแพงไหมก็สมราคานะก็ต้องลองดูว่าถ้า
าเลือกรถคันเดียวอ่ะคันนี้จะคุ้มไหมครับก็ลองดูนะครับโอเคอ่ะก็ข่าวของแวดวงก็มีประมาณนี้นะครับครับอ่ะช่วงต่อไปเราพบกับไฮเล็กวันนี้แขกรับเชิญของเราก็อะไรนะผู้หญิงผู้หญิงตัวเล็กๆเล็กเหรอแต่บ้าพลังนะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงบ้าพลังเขาใช่เรามาคุยกับเขาว่าทำไมเธอถึงบ้าพลังอ่ะโอเคครับเชิญน้องมินนะครับครับผมปึ๊บเชิญจ้ะสวัสดีจ้าน้องมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยจ้าเจอกันได้อ่ะเป็นไงบ้างพี่เล็กโอเคเรามาคุยกันเลยดีกว่าตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นอ่ะโอเคน้องมิ้นแนะนำตัวกับ FC หน่อยกับหรือว่าคนที่ไม่รู้จักยังไม่รู้จักสวัสดีค่ะมิ้นนิชากัญจนพิรักษ์นะคะจากเพจผู้หญิงบ้าพลังเกิร์ลออนไบค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีมากค่ะอากาศเชียงใหม่ดีไหมเป็นสาวเชียงใหม่นั่นนี่เชียงใหม่เจ้า ก็ช่วงนี้ก็บางวันฟ้าครึ้มฝนตกก็จะเย็นสบายหน่อยย้ายแค่นี้หน่อยโอเคก็อ่ะพี่ถามคำถามแรกเลยว่าจุดเริ่มต้นในการปั่นจักรยานของมินอะทำไมถึงมาปั่นจักรยานเอาจริงๆถ้าพูดจริงๆเลยช่วงนั้นมินค่อนข้างแบบซึมเศร้านิดหน่อยนะคะ มันมีปัญหาหลายๆอย่างในตอนวัยสักเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วจักรยานเนี่ยพอดีมีพี่สาวคนนึงชวนมาปั่นเพราะว่าเห็นว่าแบบเงาๆเศร้าๆอยู่ก็เลยมาปั่นจักรยานไหมก็เลยได้ออกไปปั่นเที่ยวไปกินขนมกับแก๊งใหม่ที่เราเพิ่งได้รู้จักเลยตอนนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันได้เจอเพื่อนได้ออกไปมองไปเห็นอะไรใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าชอบไปปั่นกินขนมเล่นตอนกลางคืนตอนนั้นแล้วตอนนั้นใช้รถอะไรจริงๆตอนนั้นใช้รถวินเทจค่ะเป็นรถโคโมรี่หนักๆเลยเป็นสับถังของญี่ปุ่นชื่อมิยาตะโอ้โหไม่ได้เป็นคาร์บอนเบาๆเหมือนสมัยนี้แล้วเป็นรถแบบคลาสสิกก็ประมาณว่าปั่นปั่นก้องแก๊งก้องแง้งปั่นไปกินขนมปั่นเล่นขอแค่ได้ออกไปเจอเพื่อนๆเจอผู้คนเฉยๆไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็อุ๊ยน้องมิ้นพี่โทษทีน้องมิ้นต้องควรใช้ไมค์เลยขออภัยด้วยครับค่ะอุ๊ยโทษอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรก็หลังจากที่ปั่นง้องแง้งก้องแก๊งกันแล้วแบบเป็นคนมาปั่นคิดยังไงอ่ะจุดเปลี่ยนในการที่อยากมาปั่นเสือหมอบหรืออยากจะมาแบบฟูลออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก่อนที่จะมาเป็นเสือหมอบเนี่ยมันพอแก๊งเราใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะจากตรงที่ปั่นไปกินขนมกลางคืนพวกเราก็ดันมีแพชชั่นว่าเราจะลองเอารถที่เราปั่นกลางคืนเนี่ยไปทำอะไรที่มันท้าทายขึ้นดีไหมก็เลยลองไปปั่น100โลกันดูค่ะครั้งแรกเลยนะคะปั่นจากสยามเนี่ยนัดเจอกันที่สยามตี5ปั่นไปอยุธยาใช้เวลาไปกลับเนี่ยตี5กลับถึงกรุงเทพ5โมงเย็นตี5ถึง5โมงเย็นจริงทั้งวันคือรู้สึกว่ามีผู้หญิงกี่คนมีผู้หญิงวันนั้นมีมินคนเดียวโอ้ก็เอารถสับถังนี่แหละคันนี้ไปก็แบบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วที่บันไดมันมีตะกร้ออ๋อแบบเป็นพวกรถสมัยแต่ก่อนที่ว่ามันไม่มีคิดอ่ะแต่ว่ามันเป็นตะกร้อตะกร้อใส่เอาเท้าเสียบไปนั่นแหละรู้สึกแบบหุยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เจคอถ้าย้อนเวลากลับไปนี่คงไม่ทำแน่นอนที่บ้านนะมันก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราเอามาเล่าได้ตลอดชีวิตนะคะพี่หลุยนั่นแหละค่ะพอนั่นก็เป็นแบบเริ่มต้นอ่ะแต่ละคนเริ่มต้นก็มีแบบอย่างนี้แหละมันมีประสบการณ์ทำให้เราจำแล้วก็นั่นแหละค่ะพอได้ไปปั่น100โลสัก3ครั้งได้ไปอยุธยาไปเทียนทะเล อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็มีทีมมาสนใจอยากให้เป็นสมาชิกทีมนะคะก็คือทีมหญิงตอนนั้นก็เป็นทีมบีจี้โอ้ดังตอนนั้นดังนะบีจีพี่เป็นแฟนคลับอยู่ค่ะนั่นแหละเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในทีมทีนี้ก็เลยได้มาเริ่มแข่งขันจักรยานเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะแล้วคันที่ว่าดีๆหน่อยก็เป็นคันไหนต่อมาจากคันนั้น
ครั้งนั้นก็พอเข้าทีมก็เหมือนเปลี่ยนจักรยานมาเป็นแอโร่เป็นแคนยอนอ๋อเป็นแบบดีไปเลยก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะความรู้สึกนี่จากรถคันนั้นแล้วมารถใหม่ที่ว่าเป็นคาร์บอนนี่แบบว่าแตกต่างยังไงบ้างจริงๆสำหรับผู้หญิงอ่ะมันต่างไหมมันก็ต่างนิดหน่อยโอ้โหผมว่าถ้าเป็นผมนี่ต่างเยอะนะจากหนัก15โลนี่มาแบบ7โลนี่โหครึ่งแบบเหมือนเราออกไปอีกคันนึงอ่ะมันมีความสุขต่างกันค่ะตอนนั้นมันก็เป็นแบบว่ามีคุณค่าทางจิตใจเนาะแล้วก็เริ่มมาซ้อมแบบจริงจังละตอนนั้นค่ะจริงๆตอนแรกเข้ามาเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เคยฝึกซ้อมมาก่อนแค่เคยไปปั่น100โลเล่นๆที่มันไม่ได้แบบไม่สามารถปั่นเร็วได้อะตอนนั้นอะทีนี้พอเข้าทีมอะเราก็ทำให้เรารู้สึกแบบมีแพชชั่นที่จะไปแข่งไปช่วยทีมให้เราเป็นคนที่มีประโยชน์นะคะอยากจะเป็นคนที่มีประโยชน์ในการออกไปแข่งกับเขาซึ่งสนามแข่งในทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นสนามแข่งของคนอื่นแต่เป็นสนามซ้อมสำหรับมิ้นค่ะเราไปหลุดเล่นๆ คือเราก็พัฒนาไปจากการแข่งเนี่ยไปเรื่อยๆประมาณ4-5ปีก่อนนี่งานแข่งมีทุกอาทิตย์เลยนะใช่ทุกอาทิตย์เลยค่ะมิ้นไปทุกอาทิตย์เลยจักรยานจะไปหลุดจะไปลำบากอะไรก็คิดว่าเราได้ออกไปได้ทำมันอะแค่นั้นอะมินรู้สึกแฮปปี้แล้วไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องเป็นที่เท่าไหร่อะไรตอนนั้นเริ่มมีโค้ชแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นมีพี่กิ้วดูแลปั่นมีโค้ชกับปั่นไม่มีโค้ชแตกต่างกันไหมแตกต่างกันค่ะแต่มันไม่ค่อยต่างกันตรงที่มินไม่ค่อยทำ นั่นแหละค่ะสำหรับผู้หญิงอะแล้วก็อ่ะจนมาสายแข่งละผลงานเราถามเราแข่งก็ต้องมีผลงานใช่ไหมแน่นอนได้รางวัลอะไรที่ประทับใจมากแข่งมาได้สักเกือบ4ปีนะคะ3ปีเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นมันเป็นจุดพีคพอดีเม้นประทับใจที่สุดก็คือได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะที่งาน Thai Angel Cycling ที่จังหวัดสงขลาค่ะที่หาดใหญ่งานนี้เล็กไปล่าสุดใช่ล่าสุดแต่ว่าอันนี้น่าจะนานไปแล้วอันนี้เม้นก่อนรุ่นแรกเอาก่อนปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งได้ประเภททั่วไปประเภทโอเพนหญิงค่ะระยะทาง80กิโลเมตรตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากคือเข้าเส้นไปแล้วมิ้นยังงงอยู่เลยว่าใครวะโอ้ตอนนั้นเห็นรูปตอนมิ้นสปินนี่แบบโคตรโหดอ่ะพี่ดูมันมีไลฟ์สดนะพี่ดูอยู่หรอจำได้พี่ดูอยู่น้องมิ้นโอ้โหน้องมิ้นโอ้โหน้องมิ้นถ้วยพระราชทานเลยเว้ยมิ้นขี่เสือภูเขาหรือเปล่าไม่ใช่เนาะขี่อะไรหรือเปล่าอะไรสีเขียวนะจำได้ตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีทั้งเทรนกับนิชโคชชิ่งด้วยแล้วก็ด้วยร่างกายที่มันอยู่ในตอนนั้นมันอยู่ช่วงพีคที่โอเคพอดีใครก็ได้ตอนนั้นว่าไงไม่ขนาดนั้นโอเคแล้วมาเป็นผู้หญิงบ้าพลังได้ยังไงคิดเองค่ะคือเป็นเพจนะครับแล้วก็มันจะเป็นประมาณว่าเป็นผู้หญิงคนนึงเดินทางด้วยจักรยานแล้วก็มีความสุขในการปั่นแล้วอยากแบ่งปันแบบอยากแชร์กับคนน่ะใช่ค่ะแล้วมาเป็นยังไงมาเป็นได้ยังไงจริงๆมิ้นเป็นคนที่ทำอะไรมิ้นอยากทำให้มันอยู่ในจุดที่มิ้นคิดว่าแม่งทำจริงจังอยู่ในจุดที่แบบสุดๆแล้วก็คือจะไปปั่นก็คือเอาให้มันสุดๆไปเลยมันก็มีช่วงที่แข่งแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมคะแล้วมีช่วงที่อยากไปเที่ยวเราก็จะไปเที่ยวธรรมดาได้ยังไงเราก็เลยเอาจักรยานไปด้วยลองไปเที่ยวด้วยจักรยานดูคือเป็นว่ามันทำให้เรามีความทรงจำกับมันมากขึ้นกับการไปเที่ยวในทริปนั้นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมินเดินทางด้วยจักรยานค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนปั่นจากไทยออกไปกัมพูชาไปลาวแล้วก็กลับไทยอะไรอย่างเงี้ยคือไปไต้หวันก็ปั่นคนอะไรเจอเลยปั่นรอบประเทศปั่นไปไต้หวันเหรอไม่ไปลงไปเริ่มปั่นที่ไต้หวันแล้วก็ข้ามน้ำข้ามเรือเลยคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไปปั่นรอบประเทศไต้หวันใช่รอบประเทศไต้หวันประทับใจไหมประทับใจมากมันรู้สึกไต้หวันนี่เนาะมันรู้สึกว่ามันคือเม้นเคยไปไต้หวันอยู่หลายๆครั้งแต่ว่าก็เคยไปปั่นรอบประเทศเนี่ยมันทำให้เรารู้จักทุกรอบประเทศอะว่าตรงไหนเขามีวัฒนธรรมยังไงเขามีอะไรที่มันท่องเที่ยวตรงนั้นคนนิสัยเป็นยังไงเราจะดูได้ดูออกจากการที่เราปั่นจักรยานรถเขาขับยังไงในแต่ละจังหวัดเรารู้หมดเลยค่ะโอ้น่าสนน่าประทับใจเนาะแล้วได้ข่าวว่าย้ายมาเชียงใหม่มาย้ายมาปั่นจักรยานเชียงใหม่โดยเฉพาะจริงๆใช่ค่ะ
ก่อนหน้านี้มิ้นมาเชียงใหม่บ่อยอยู่แล้วเนาะคือเชียงใหม่มันเป็นสวรรค์ของนักปั่นอยู่แล้วค่ะภูเขาอะไรก็มีร้านกาแฟอาหารทุกอย่างมีพร้อมค่ะทีนี้มาเที่ยวบ่อยก็ไปๆมาๆก็อยู่ที่นี่ก็ดีค่ะก็ย้ายมาเลยแล้วก็มาทำคอนเทนต์แบบจริงจังละใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเยอะมากค่ะเพื่อนนักปั่นเยอะมากไม่ว่าจะไปวันไหนวันจันทร์ถึงศุกร์หรือถึงวันอาทิตย์เนี่ยคือมีเพื่อนทุกวันมีกลุ่มปั่นมีกลุ่มทุกวันค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่มีประจำอยู่แล้วมาเชียงใหม่ได้บ้าพลังสมใจเลยใช่คือมีคนบ้าพลังเยอะกว่าด้วยใช่ๆผมเห็นมินนี่บอกว่าแบบไม่กลัวครับผมดูแบบไม่กลัวแบบกล้าไปอยู่กับกลุ่มหน้าอะไรเงี้ยเวลาออกทริปอะไรเงี้ยก็แบบว่าบู๊อ่ะก็สมชื่อและบ้าพลังแต่ว่าปั่นน้องนี่ปั่นดีนะใช่แล้วก็ล้มตลอดมันมีบ้างมันไม่ได้ลงตลอดย้ายอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีเส้นทางไหนบ้างในเชียงใหม่ที่แบบประทับใจประทับใจเส้นทางที่ชอบในเชียงใหม่ที่ชอบในเชียงใหม่จริงๆมินว่าม่อนแจ่มอ่ะสวยมากๆม่อนแจ่มสวยมากขึ้นทางไหนขึ้นทางขึ้นแม่ริมเราไม่ขี่ใช่ค่ะถ้าขึ้นแม่ริมนี่โคตรชันเลยพี่ถ้าขึ้นแม่ริมมันคือตรงไหนถ้าขึ้นด้านหน้าใช่ไหมขึ้นด้านหน้าไงก็คือขึ้นด้านที่ว่าแบบถ้าขึ้นแม่ขี่นี่เราลงทางแม่ริมลงทางที่ว่ามันเป็นตัวเอสที่นักท่องเที่ยวเขาชอบขึ้นอ่ะตรงนั้นเขาเรียกด้านหน้าใช่ด้านหน้าแต่ถ้าจะไปทางหลังแม่ขี่ก็คือจะเข้าสวยกว่าอันนั้นสวยกว่าสวยกว่าแล้วก็ยาวกว่าชันน้อยกว่านิดนึงใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาทำถนนอยู่ก็ไม่แนะนำให้ไปช่วงนี้ค่ะเมนเพิ่งไปมาล่าสุดเลยน่ะชอบมากสวยมากเลยสวยมากคือคนทั่วประเทศอะค่ะเขานั่งเครื่องมาเพื่อมาเที่ยวมอนแจ่มกันแต่เราอยู่ที่เนี้ยเราได้ปั่นไปได้ตลอดอะค่ะวิวมันสวยมากแล้วก็เราอยู่ใกล้แค่นี้อะใช่ ไม่ต้องขนใจรถแล้วก็ขับปั่นออกไปไปเลยใช่ค่ะแล้วมันมีเส้นเยอะมากค่ะพี่หลุยคือดอยสุเทพนี่เราก็ไปเหมือนเป็นสกายเลนของเราไปแล้วแล้วก็ไปปลายอีกใช่ไหมใช่โหปลายนี่ก็ไกลเชียงใหม่ปลายคือสวยมากจะบอกว่าล่าสุดมิ้นปั่นไปลำพูนมากลับมาเมื่อวานแบกเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าแบบทัวริงเหรอทัวริงกระเป๋าติดจักรยานนะคะไปกัน4คนปั่นจากสันกำแพงเชียงใหม่ค่ะไปล้อเขาเรียกว่าแม่ทาแม่ทาไปแม่ทาพระขาวจะเจอพระขาวใช่สวยมากพี่ลุยฉะนั้นผมชอบซ้อมนะรอบนึงนี่จากมีเมืองไปนี่145โลชันคนกันนะเจ๋งอ่ะผมไม่เห็นพระขาวแล้วลงไปเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปลำพูนใช่มั้ยใช่ค่ะเลี้ยวขวาไปลำพูนจะเจอสะพานขาวทาชมพูใช่นั่นแหละเป็นที่ท่องเที่ยวนะเดี๋ยวมินไปมาตรงนั้นเลยค่ะถ่ายรูปเยอะมินไปพักมาแล้วก็คือปั่นไปพักเลยเหรอใช่ปั่นไปแล้วไปนอนตรงแถวสะพานทาชมพูนั้นแล้วเมื่อวานอ่ะมินอาจจะนั่งรถไฟกลับแต่มันมีอุบัติเหตุหลายๆอย่างอ๋อเหรอมีรถไฟมาด้วยเหรอจริงๆอ่ะมินอยู่เมืองการใช่ไหมคะแล้วที่บ้านมินอ่ะมินสามารถปั่นไปแล้วมินอ่ะเอารถจักรยานขึ้นรถไฟกลับบ้านได้ทีนี้มินก็คิดว่าที่เนี่ยมันจะขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องขึ้นได้แต่ทีนี้มันมีความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยเขาก็เขาทางสถานีคิดว่าไม่สามารถเอารถจักรยานขึ้นไปพร้อมผู้โดยสารได้ทีนี้เขาก็เลยไม่ให้เราขึ้นทีนี้ตอนเมื่อวานอ่ะมันบ่ายโมงแล้วอ่ะก็เลยปัดกลับก็ปัดกลับเสียดายนะเพราะว่าขึ้นรถไฟแบบว่าเราไปอย่างเงี้ยเราไปถ่ายรูปกินกาแฟแล้วก็มันเหนื่อยแล้วอ่ะก็นั่งรถไฟกลับโคตรเท่โคตรเจ๋งอ่ะแต่จริงๆอันนี้ดิวมาใหม่แล้วนะคะแปลได้ข่าวสารมาใหม่แล้วว่าเราสามารถเอาขึ้นได้นะคะทีนี้เราขึ้นได้แล้วค่ะอ๋อเหรอเราขึ้นได้เลยจริงจริงมันขึ้นได้ค่ะใช่แล้วก็อ่ะน้องมิ้นแล้วน้องมิ้นมีอะไรฝากถึงสาวๆสาวๆทั้งมือใหม่มือเก่าแบบมาปั่นจักรยานอ่ะมีอะไรฝากถึงสาวๆบ้างจริงๆสาวๆถ้าอยากออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะคะหลายๆคนคิดว่าปั่นจักรยานแล้วขาใหญ่ค่ะหรือว่าจะน่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจริงไหมอเล็กมันก็ขาใหญ่จริงไหมมินว่ามันน้อยนะเพราะว่ามันมีวิธีปั่นอยู่ถ้ามีวิธีถ้าปั่นด้วยรอบขาที่มันเร็วนิดนึงมีรอบขานิดนึงขาเมนว่าขามันเล็กลงค่ะเมื่อก่อนมินเป็นนักวิ่งมินขาใหญ่ผู้หญิงมาปั่นแล้ว
รอบขาเร็วอ่ะมันจะเล็กลงแต่ถ้ารอบขาหนักอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นต้องระวังนิดนึงมันมีวิธีฝึกอยู่ค่ะก็คือถ้าเราใช้รอบขาเนี่ยขาเราจากที่มันแบบมีเซลลูไลท์อะไรเงี้ยมันจะหายไปค่ะมันจะกลายเป็นกระชับขึ้นซึ่งอันเนี้ยหายห่วงไปได้เลยถ้าคิดว่าปั่นจักรยานแล้วขาใหญ่แล้วอีกเรื่องนึงถ้าคิดว่าปั่นจักรยานแล้วกลัวดำอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนกังวลอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งมันก็มีวิธีหลายอย่างที่จะช่วยให้เราแบบไม่ดำได้ออกไปปั่นเช้าขึ้นหรือว่าทาครีมกันแดดหรือใส่ปลอกแขนอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างน้องมินนี่ใช้กันแดดยี่ห้ออะไรครีมกันแดดมินใช้ Wild Life ค่ะซึ่งตัวนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขายด้วยWild Lifeนี่ก็เป็นที่รู้จักเหมือนกันนะนี่ครีมกันแดดค่ะก็เพราะว่าอุปสรรคของผู้หญิงเนี่ยอย่างแฟนพี่อ่ะค่ะแม่คุณต้าเนี่ยชอบปั่นแต่ว่าพอไปปั่นแล้วดำค่ะแล้วก็ไม่ปั่นละไม่คุ้มเธอบอกว่าเธอไม่คุ้มก็เลยไม่ได้ปั่นแต่เดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ใช้ค่ะตัวนี้ไม่แพงนะคะ139บาทค่ะอ๋อขายเก่งขายเก่งเพราะว่าผู้หญิงก็ใส่เยอะเพราะว่ามันเนาะผู้หญิงมันต้องแบบขารูดีอะไรนี่นั้นแต่ว่าแบบผมนี่แบบเพียวๆเลยตากแดดแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจำเป็นนะคะเป็นว่าเรื่องความขาวอ่ะเอาแค่ผิวเราไม่ไหม้เสียมันก็โอเคแล้วจริงๆผู้หญิงผิวแทนมันก็ดูดีในแบบตัวเองได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเริ่มปั่นนะคะสำหรับผู้หญิงเป็นว่าแค่เริ่มออกไปปั่นแค่เริ่มทำมันไม่ว่ามันเราก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนออกไปปั่นแล้วมีความสุขไหมเราสนุกไหมแค่นั้นนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ได้นะครับนิดนึงนะครับพี่โยเชียงใหม่บอกน้องมิ้นตัวจริงน่ารักต้องมาเจอมาคุยด้วยขอบคุณค่ะพี่โยสวัสดีพ่อหลุยกับน้องอเล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคุณทีบอกว่าใช้กันแดดตัวเดียวกันเลยนะครับสอบถามอเล็กครับครับเรื่องจานกลมกับจานเบี้ยวมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับก็ผมใช้จานเบี้ยวมา6ปีแล้วก็ไม่เคยกลับไปใช้ใบกลมอีกเลยก็ใช้อยู่แต่มันเพี้ยนอะรอบขาเหมือนรอบขามันไม่ปกติอะก็พูดไม่ได้ฟิลแล้วอารมณ์บอกเบี้ยวกับกลมนี่คิดว่าเบี้ยวดีกว่าใช่ไหมสำหรับเล็กมันชินไปแล้วอะก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่าไม่ดีกว่าแต่เขาบอกว่ามันเซ็ตยากจริงป่ะชอบมันชอบโซ่ตกนะต้องหาใช่เวลาเราเปลี่ยนจากเล็กไปใหญ่หรือว่าเร็วเกินไปเนี่ยถ้าเราไม่ระวังรอบขาเนี่ยมันก็ชอบตกแล้วอย่างเวลาแข่งอ่ะมันพลาดไม่ได้อ่ะแต่ก็ต้องระวังใช่ไหมครับเวลาเราชินมันก็รู้จังหวะแล้วอ่ะแต่ถ้าแบบว่าเราเผลอไปแบบรีบเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเนี่ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ตกเฉยๆเยอะกว่าใช่ผมก็ไม่แนะนำให้คนที่แบบปั่นแล้วไปกินกาแฟอย่างเงี้ยใส่เพราะมันไม่เหมาะหรอกนะมันคุณอะไรอ่ะคุณปทุนคุณปทุนนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับ FC น้องมิ้นจากไต้หวันขอบคุณค่ะโอเคอย่าลืมแชร์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแจกเยอะมาก29ท่านนะครับไม่แค่แชร์มาเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับขอให้มันขึ้นว่าผู้แชร์นะครับในคอมเมนต์นะครับแชร์เป็น public ด้วยนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดสายให้โทรเข้ามาเพื่อชิงรางวัล นะครับวันนี้เราจะมี powder ตัวนี้แจกให้10รางวัล นะครับจำนวน3 ซองต่อรางวัลต่อรางวัลนะครับ10รางวัลแล้วก็ที่พักพันธุ์ในร้านเรสซิเดนต์2คืนอีก2รางวัลรวมเป็น12วันเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากอาวายูเป็น energy powder ตัวนี้จากน้ำมันล้างโซ่เป็น energy ครับ10สายนะครับแล้วคนที่แชร์แล้วโทรไม่ติดนะครับมีขึ้นผู้แชร์อีก29คนนะครับ29คนส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ1ซองนะครับแต่คนโทรมาได้3ซองนะครับอ่ะพี่ต้าขึ้นเบอร์เลยอุ้ยขออภัยผมลืมเปิดไฟหมดโทรมาได้เลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ
ึ๊ดแชร์แล้วครับน้องเคนโดบอกว่าแชร์แล้วครับพี่เล็กครับมีนะครับพี่อ่านคำถามแป๊บนึงเคยไปอ่างขางหรือยังครับน้องมิ้นเคยไปแล้วค่ะยังไงสนุกไหมสนุกสนานบันเทิงมากอ่างขางน้องมิ้นไปได้ทุกคนก็ไปได้เนาะค่ะพี่สบายอยู่แล้วเพราะพี่ขี่มอไซค์ถ้าพี่ปั่นเนี่ยคงไม่มีคลิปให้ดูจริงมันเป็นอเล็กไปแล้วใช่ไหมไปละขอได้ครับเดี๋ยวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับระยองครับเคนโดครับคุณเคนอ๋อน้องเคนโดนะครับนี่อันนี้แฟนพันธุ์แท้เลยโทรมาทุกอาทิตย์ครับวันนี้มีอะไรถามน้องบิ้นกับพี่อเล็กครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยครับไม่ได้ค่อยได้ชมถ้าอาทิตย์นึงมันว่างประมาณ3วันนะครับต้องวางแผนซ้อมแบบไหนครับฝนตกไม่ได้ซ้อมเพราะว่าขึ้นเทรนเนอร์ต้องขึ้นเทรนเนอร์ครับน้องเคนโดครับมีที่บ้านมีเทรนเนอร์ไหมไม่มีไม่เคยลองแล้วมันไม่สนุกครับก็เลยไม่เอาเลยก็ต้องอดเอาฮะเพราะผมก็ขึ้นเทรนเนอร์ของนายครับถ้าไม่ขึ้นเทรนเนอร์ก็ลุยฝนครับมีสองอย่างมีสองอย่างนี่แหละไม่งั้นร่างกายเราจะดรอปลงใช่ไม่งั้นก็นอนขี้เกียจทั้งวันก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนเดิมนะครับก็ลองไปหาเทรนเนอร์ดูเขาก่อนขี่แบบยึดดูมหรือว่าแบบสามลูกกิ้งครับแบบลูกกิ้งครับอ๋อแบบลูกกิ้งมันยากลองเป็นยึดดูมจะได้สามารถดู YouTube ได้ดูรายการทีวีดูอะไรด้วยในระหว่างปั่นมันจะไม่เบื่อครับถ้าเป็นสามลูกกิ้งมันจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่เล็กเนาะเพราะมันจะล้มอ่ะถ้าเรามัวดูอย่างอื่นอ่ะครับมันล้มนะครับเลยก็เลยเงาเลยใช่มันจะมีไอ้เทรนเนอร์ที่ว่ามันจับล้อหลังอันจะดีหน่อยโอเคนะครับน้องเฮนโดยังไงไปหาเทรนเนอร์ดูนะครับวันที่8นี้มาปั่นระยองไหมครับวันที่8เหรอพี่ไม่ได้ไปครับเพราะอุ่นตามใกล้แข่งนะครับต้องดูเลยอ๋อแล้วพี่เล็กไปไหมครับครับผมวันที่8ปั่นไประยองไม่ได้ไปนะเขาสมัครกันเต็มแล้ว1,000คนสมัครไม่ทันอยากไปเหรออยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวนะแบบไม่ได้ไปนานแล้วทะเลน้องมิ้นไปไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปอยู่นี่ยาวเลยครับโอเคนะครับน้องเคนโดครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับปั่นจักรยานนะสาย1นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโลโลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินครับโอเคคุณอะไรครับผมคุณตู่ครับคุณตู่นะครับจากอะไรครับจากชลบุรีครับชลบุรีนะครับวันนี้มีอะไรถามน้องมิ้นกับอเล็กครับจะถามเรื่องการดูแลรักษาดีกว่าครับอย่างเช่นการล้างโซ่การล้างจักรยานอย่างเงี้ยจำเป็นไหมว่าต้องล้างทุกอาทิตย์หรือว่าดูจากการใช้งานยังไงบ้างครับก็ถ้าเราไม่ได้ลุยน้ำลุยฝนนี่ก็ผมแนะนำให้เช็ดเอาดีกว่าเพราะถ้าเราล้างบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลกับพวกลูกปืนอะไรเงี้ยครับลูกปืนมันจะเข้าสนิมอะไรเงี้ยครับก็แนะนำถ้าปั่นทุกวันก็เอารถมาเช็ดทุกวันดีกว่าครับเช็ดโซ่ใส่น้ำมันโซ่ใหม่เช็ดมันจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนที่พูดไปถ้าล้างเยอะๆมันมีผลกับพวกลูกปืนอันตรงนี้ล่ะล้างยังไงบ้างให้คนอื่นล้างค่ะ จริงอ่ะ โอ้โหโหดเกิน เราก็ถ้ามันเปื้อนโคลนเราก็เช็ดเอาอย่างที่อเล็กว่าแต่ถ้าแบบมันไปเจอฝนหนักอะไรมันเอาเข้าเซอร์วิสเลยค่ะเข้าเซอร์วิสเลยใช่เพราะว่าไม่ไว้ใจตัวเองค่ะเพราะว่าล้างจักรยานเนี่ยเขาบอกว่ามันประมาณ300บาทเนาะมีคนบ่นกับผมว่าล้างจักรยาน300ไม่แพงกว่ารถยนต์อีกจริงๆเขาไม่ได้ล้างอย่างเดียวนะครับคือเขาล้างแล้วเขาเช็คให้เราด้วยจุดนั้นจุดนี้เขาล้างแล้วเขาเช็คด้วยมันก็เลยมีราคา
ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าผมให้เข้าไปเถอะครับเขาล้างดีเนาะจริงๆมันเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะใช่คุณตู่ตัวใหญ่ล้างเองใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นล้างโซ่ก็ไม่ได้ล้างเองครับแต่ถ้าเป็นต้องลื้อข้อต่ออะไรมาล้างต้องเข้าร้านครับโอเคครับโอเคนะครับคุณตู่พอได้ประโยชน์นะครับครับผมครับขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับคุณตู่ครับผมเช่นกันครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับคุณตู่สาย2นะครับครับผมขอบคุณครับครับโอเคเพื่อนมิ้นฮันยองจีนเกาหลีเหรอเกาหลีใช่ค่ะโอเคอะไรครับวัตถุอินสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับคุณเคนครับคุณเคนเหรอครับโอ๊ตมิลเคนนะครับอ๋อคุณเคนจากจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับนครปฐมวันนี้มีอะไรถามอเล็กกับน้องมิ้นครับคือช่วงนี้ผมเริ่มเปิดโรงเรียนเริ่มเปิดแล้วครับครับอยากถามว่ามันไม่ค่อยมีเวลาปั่นกลับมาเย็นๆแล้วก็แบบเครียดเรื่องเรียนเราควรจะหาเวลาว่างแล้วจัดเวลายังไงดีครับถ้าเป็นนักเรียนอยู่อยากปั่นจะจัดเวลายังไงอ่ะอเล็กลองแนะนำน้องผมแต่ก่อนผมเริ่มจริงจังใหม่ๆนี่ผมก็ตื่นเช้าก็เริ่มสักชั่วโมงนึงออกไปปั่นสักชั่วโมงนึงแล้วก็กลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็เรียนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าไปปั่นก่อนเข้าบ้านผมมีเทคนิคอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่รู้อุต้านี่ทำไงพี่ลุยอุต้าก็ออกเรียนเลย จะได้มีเวลานอนเยอะ ดีไหมไม่ต้องเรียนเลยพ่อดีเด่นเลยจบต่างนั้นแหละน้องมิ้นมีอะไรแนะนำน้องเทนบ้างเป็นว่าเหมือนอะไรค่ะถ้าตื่นเร็วขึ้นเป็นว่ามันน่าจะทำให้เราสดชื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยแล้วก็จริงๆไม่ต้องถึงชั่วโมงก็ได้ออกไปปั่นเอาวันแรกลองสักครึ่งชั่วโมงก่อนลองดูค่ะลองดูแต่ถ้าเย็นอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยอ่ะจริงๆพอมาถึงบ้านแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ลองเปลี่ยนชุดแล้วออกไปปั่นดูมันอาจจะหายเหนื่อยก็ได้นะตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ปั่นมันจะรู้สึกขี้เกียจไงจริงๆมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราหายเครียดจากเรียนจากงานด้วยก็ได้ใช่อันนี้มุมมองน้องมิ้นใช่ค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปปั่นมิ้นแนะนำว่าแพลงก็ได้หรือว่าสควอทอยู่ที่บ้านแบบสัก4เซตอะไรอย่างเงี้ยลองเริ่มทีละนิดค่ะเริ่มทำก่อนโอเคนะครับน้องเทนเรียนชั้นอะไรครับเรียนชั้นม.4ครับม.4โอ้เท่าอุ้มต้าเลยอายุเท่าอุ้มต้าเลยโอเคนะครับขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับครับน้องเทนสายที่3นะครับนี่ครับก็มันก็ต้องแบ่งเวลาได้เล็กเนาะใช่ก็เพิ่มเวลาในการตื่นเช้าขึ้นใช่ใช่หรือว่าตอนเย็นโอเคเดี๋ยวรอสายโทรไปได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับมีนครับจากหนองคายครับคุณมีนรบกวนปิดไลฟ์ได้นะครับปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับโอเคครับครับวันนี้มีอะไรถามอเล็กกับน้องมีนครับครับคือว่าผมอยากสอบถามเรื่องการสปินนะสำหรับคนที่ตัวเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยครับการสปินยังไงการสปินใช่ไหมครับใช่การสปินนะสำหรับคนที่ตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาตัวเล็กน้ำหนักเบาต้องซ้อมแบบ power เยอะแรงขาแรงขาเหยียบเกียร์หนักๆแบบว่าทำเซตแบบ5วิ10วิเนี่ยประมาณสัก10ครั้งอะไรเนี่ย interval ใช่ไหม interval ใช่ interval อย่างเช่นไอ้น้องอุต้านี่ก็สปินดีนะตัวเล็กเดียวตัวใหญ่เอาถามพ่อหลุยมีการฝึกซ้อมอุต้าก็ต้องฝึกเบสิกก่อนโดยที่เน้นท่าทางไม่เน้นความเร็วนะครับเอาเกียร์เบาๆก่อนหาจังหวะถ้าจากช้าไม่ต้องรีบเร่งให้มันเร็วนะครับก็จากช้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเร่งความเร็วแล้วก็เดี๋ยวถ้าจังหวะเราได้เรารู้จังหวะตัวเองแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆท่าทางมันจะสวยงามขึ้นเรื่อยๆครับแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจความเร็วใช่ครับพยายามกดหนักๆเอาไว้ต่อเกียร์หนักๆใช่ไหมครับครับแค่ให้มันเป็นท่าทางสปินนะครับลองไปก่อนจากช้าไปก่อน
ต้องแต่ต้องใส่คลีตนะครับถ้าไม่ใส่คลีตนี่ล้มนะครับสปรินต์ไม่ใส่คลีตรองเท้าอ่ะเพราะครับอุลต้ามันเคยไปแล้วแพ้ทั้งตัวเลยครับครับแต่น้องมิ้นใส่คลีตอยู่แล้วครับครับแล้วน้องมิ้นมีเคล็ดลับอะไรไหมเห็นน้องมิ้นก็สปรินต์เหมือนกันนี่ชอบสปรินต์นี่เราอ่ะตอนแรกมิ้นจะฝึกอินเทอร์วัลก่อนค่ะคือก่อนที่เราจะไปวันที่สปรินต์จริงๆอ่ะมิ้นฝึกก่อนบ่อยมากๆค่ะซึ่งแบบเหมือนเซต10วิอย่างที่อเล็กบอก10วิไปโซน5แล้วก็ลงมาแล้วก็ทำสั้นๆสั้นๆแต่ว่าลงมาพักแล้วก็ขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอวันที่เราจะเอาจริงเนี่ยวันที่สปินน่ะเราจะรู้ตัวเองเลยค่ะว่าอ่ะเนี่ยเกียร์เราอยู่ที่ไม่ถึงกับหนักมากนะคะแต่มันจะค่อยๆเร่งหนักแล้วถึงจุดที่มันระเบิดเนี่ยมันจะแบบเร็วแบบมากเลยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตัวเองแบบถนัดนั่งสปรินต์หรือยืนสปรินต์ด้วยแต่สำหรับมิ้นอะมิ้นว่านั่งสปรินต์อะมิ้นไปได้เร็วกว่าหรอมันแล้วแต่คนใช่งั้นรอไปฝึกดูนะครับคุณมิ้นคุณมิ้นเฮ้ยคุณมิ้นครับผมโอเคนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กับแชร์นะครับสายที่4นะครับคุณมิ้นครับขอให้มีความสุขการปั่นจักรยานนะครับโอเคมีคำถามอะไรนี่ไหมWhat do you eat in the morning of bright day? Of rest day. อเล็กตอบไปแล้วค่ะว่าวันแข่งตอนเช้าอเล็กกินโอ๊ตมีล สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับหลงครับคุณหลงนะครับครับคุณหลงจากจังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับขอนแก่นมันมีอะไรถามน้องมิ้นกับอเล็กครับผมวันนี้อยากถามน้องมิ้นว่าทากันแดดตัวเดียวนี่เป๊ะขนาดนี้เลยใช่ไหมครับนี่ตอบเขาหน่อยก็ดูความดูความขนาดนี้เลยค่ะจบเลยใช่ไหมครับก่อนออกจากบ้านค่ะ15นาทีถึง30นาทีทาครีมกันแดดตัวนี้แล้วส่วนใหญ่มิ้นไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะมิ้นก็เลยทาทับได้สมมติปั่นจากบ้านไปขึ้นดอยสุเทพถึงวัดมิ้นเติมค่ะเติมครีมกันแดดอีกครั้งนึงเพราะว่าเอาไปด้วยเงี้ยเอาไปด้วยมิ้นเอาไปด้วยทุกครั้งเลยเพราะว่ายังไงครีมกันแดดทุกตัวในโลกนี้นะคะ2ชั่วโมงมันจะดรอปลงค่ะเราต้องเติมด้วยคือไอการทำงานของมันจะดรอปลงทุกตัวไม่ว่าจะแพงแค่ไหนนะคะ2ชั่วโมงค่ะต้องเติมก็คือมันแห้งนี่เหรอมันประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วใส่เยอะๆนี่มันนี่เหรอมันไม่ได้ใส่เยอะนะมันก็ใช้แค่พอที่มันทั่วหน้าเราอะค่ะพอ2ชั่วโมงเราเติมใช่ไหมคะหลังจากนั้นมินก็กลับบ้านแล้วมันก็อยู่ใน3ชั่วโมงนั้น มันก็จะทำให้แบบป้องกันคือถามว่าปั่นแล้วมันดำขึ้นไหมแน่นอนค่ะแดดเมืองไทยยังไงมันก็คล้ำขึ้นแน่นอนจากเมื่อก่อนมินก็ขาวกว่านี้ใช่ไหมคะแต่เราป้องกันเพื่อไม่ให้มันเป็นผิวไหม้ค่ะไม่ให้แบบดูแบบไหม้ดำขนาดนั้นไหม้แล้วก็ลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะไม่เบิร์นแดดไม่ลอกไม่แสบเราจะไม่ทรมานกับมันอะไรกันมีไงบ้างใช้กันแดดไหมไม่ผมไม่ใช้แล้วไม่ใช้เลยใช่ก็ผมคิดว่าก็แบบผมนี่ก็ต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าหลังๆมาผมเริ่มหนังเริ่มแบบเป็นโรคผิวหนังอะตุ่มเริ่มขึ้นไม่ใช่มันแดดมันแรงขึ้นไหมใช่แรงกว่าเมื่อก่อนเยอะนะแรงแล้วผมไม่ใส่มาแต่เล็กแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ผมเริ่มมีแบบปัญหากับผิวหนังเยอะแนะนำให้ใส่ใช่ควรค่ะเพราะว่าจริงๆกันแดดมันไม่ได้กันเฉพาะทำให้เราดำนะคะมันเรื่องริ้วรอยมันแบบคือแดดอะตัวทำให้ริ้วรอยมาเร็วคือแก่เร็วกว่าปกติมากมันพี่ใช่ไหมพี่หลุยยังไม่แก่โอเคนะครับคุณหลงพอได้ประโยชน์นะครับคุณหลงครับเดี๋ยวไปอุดหนุนนะครับขอบคุณค่ะคุณหลงสายที่5นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับคุณหลงครับสวัสดีครับต่อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับคุณอะไรครับแบงค์ครับคุณแบงค์จากจังหวัดอะไรครับอยู่ตากครับผมตากนะครับคุณแบงค์จะปิดไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนก็ได้ครับครับโอเควันนี้มีอะไรถามอเล็กกับน้องมิ้นครับพอดีอยากถามคุณมิ้นหน่อยครับว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมีการบำรุงร่างกายให้ยังไงให้ปั่นจักรยานได้แบบแข็งแรงไกลๆอย่างเงี้ยครับบำรุงร่างกาย
บำรุงร่างกายกินเช็คทุกวันกินนู่นกินนี่มิ้นเหรอคะคือจริงๆมันที่สำคัญที่สุดของคนทุกคนเลยนะคะคือการนอนค่ะใช่ไหมเล็กนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเลือกทานอาหารดีๆใช่ไหมคะก็มีควรทานอาหารมีประโยชน์ค่ะพวกผักโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตให้เป็นเลือกหน่อยเลือกหน่อยคือของหวานก็กินได้เนาะแต่ก็เวลาปั่นแล้วก็ให้รางวัลตัวเองได้เราเหนื่อยแล้วต้องการน้ำตาลอยู่แล้วก็ส่วนมากผู้หญิงเขาก็ชอบเป็นอย่างนี้แหละสั่งมาแล้วก็กินคำเดียวแล้วก็ผู้ชายซัดต่ออันนี้เหมือนเก็บกดอะไรหรือเปล่าคือมิ้นนะคะที่มิ้นเสริมมากกว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องการเวทนิดหน่อยค่ะก็คือยกเวทตามภาษาผู้หญิงแบบเบาๆคือทำเป็นเซตวันหนึ่ง4เซตแต่มิ้นไม่ได้ทำทุกวันนะคะอาทิตย์นึงทำสัก 2-3 วันแค่นั้นละค่ะแต่ที่จะไม่ทิ้งเลยคือสควอทสควอทแพงเนี่ยมันช่วยตอนขึ้นเขามากเลยค่ะก็คือใช่มันทำให้มิ้นหายปวดหลังล่างไปเลยเมื่อก่อนขึ้นเขาแล้วปวดหลังไปเลยคือแพลงเนี่ยอย่าทิ้งเลยค่ะเซตละตอนแรกถ้าเริ่มต้นอ่ะ45ถึง1นาที45วินะคะถึง1นาทีทำสัก3ถึง5เซตนะคะอย่าทิ้งแล้วก็ค่ะต่อแล้วก็สควอทเซตหนึ่งสัก15ถึง20ครั้งสควอทมันคือยังไงไอ้กล้ามก้นเนี่ยใช้ก้นใช้ขาอืมนะคะก็คือ4เซต15ถึง20ครั้งนะคะก็อย่าทิ้งอันนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่ทุกวันแล้วค่ะ2วัน2ถึง3วัน1 3 4วันแพ้งก็เอาง่ายๆเล่นซิกแพคว่างั้นเถอะซิกแพคอันเล็กเคล็ดลับของเล็กคือการแพ้งใช่ไหมใช่เห็นตอนบ่ายๆเย็นๆต้องแพ้งละแพ้งละก่อนมาไลฟ์เนี่ยเล็กก็ไปแพ้งมาใช่ๆกี่นาทีผม20นาทีพอแล้วเร็วๆปุ๊บ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 20นาทีนี่คือแบ่งกี่เซตหรือว่าทีเดียวไหม20นาทีเลยก็แบ่งกี่เซตเหรอแบ่งหลายเซตแต่ว่า4 exercise ครับก็คือ1มาแพงกิ้งธรรมดา2ก็คือไซส์แพงก็คือข้างๆไซส์แพงอย่างละ3เซตใช่แล้วก็มีซิทอัพ5เซต100ทีนะแล้วก็มีกันไกเขาเรียกกันไกเนาะหรือว่าไซเคิลอย่างนี้เนาะนอนแล้วก็เอาขาเตะอย่างนี้5เซตก็อีก100ทีรวมกัน20นาทีพอดีรวมกัน20นาทีโอ้โหก็เล่นแล้วพักเล่นแล้วพักจดไว้เลยนะครับจดไว้เลยเคล็ดลับความแรงนะแต่ถ้าจริงๆเว้นว่าอยากขึ้นเขาดีก็ไปขึ้นเขาบ่อยๆค่ะอยากปั่นทั้งลาบดีก็ไปปั่นทั้งลาบบ่อยๆค่ะอยากเก่งแบบไหนไปทำแบบนั้นบ่อยๆค่ะนี่เคล็ดลับเลยทุกคนทำได้แน่นอนค่ะโอเคครับคุณแบงค์พอได้ประโยชน์นะครับครับผมครับผมขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับค่ะสายที่6นะครับคุณแบงค์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคต่อครับใครโทรมาแล้วไม่ได้รับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับตอนนี้ว่างอยู่ค่ะโทรไม่ได้จะจูงใจแฟนให้ไปปั่นจักรยานยังไงดีครับคุณมิ้นจูงใจแฟนให้มาปั่นจักรยานยังไงพาเขาไปในที่ที่มันเป็นการท่องเที่ยวก่อนค่ะทำดึงดูดเขาด้วยการพาไปหลอกล่อด้วยการพาไปเที่ยวแล้วพาไปปั่นด้วยในตัวมันจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วมันจะเริ่มมีความสุขเขาจะเริ่มอยากมาปั่นมากขึ้นค่ะอย่าเพิ่งพาไปปั่นหนักๆพอหลอกไปได้แล้วสิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่าไปทิ้งเขาใช่อยู่กับเขาดูแลเขาค่ะตอนแรกเลยคือผู้หญิงทุกคนค่ะเหมือนตอนนี้แฟนมินเพิ่งเริ่มมาปั่นมินก็ดูแลค่ะเหรอใช่พี่เห็นทิ้งกันทิ้งแฟนตลอดโอเคงั้นรับสายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับผมคุณเอกครับคุณเอกจากจังหวัดอะไรครับอุเทนครับอุเทนเพชรบุรีครับอุเทนชลบุรีนะครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับครับวันนี้มีอะไรถามอเล็กกับน้องมิ้นครับอยากถามอเล็กนะครับว่าพอดีที่เพชรบุรีกำลังจะมีแข่งประเภททีม5คนโดยใช้สมองแต่ระยะทางมันเป็นสายเดินเยอะนะครับขอสอบถามอเล็กว่าจะเตรียมตัวยังไงครับปั่นประเภททีม5คนโดยจะเหมาะแต่ทางส่วนใหญ่จะเป็นเนินซึมๆแล้วก็
ของพี่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เนาะเป็นทีมทำทาย5คนใช่ไหมครับครับครับผมแต่ว่าใช้เลือดหมอกแทนครับมีอยากได้เคล็ดลับว่าจะซ้อมยังไงใช่ไหมครับครับถ้าซ้อมยังไงแล้ววิธีการปั่นสายเนินมันทางราบน้อยมากประเภททีมเป็นเนินโรลลิ่งใช่ไหมครับขึ้นลงใช่ไหมไม่ใช่เป็นเนินยางเนาะใช่ครับใช่ครับเนินสั้นๆปักๆก็มีเนินแต่เนินแต่เป็นส่วนใหญ่โอเคครับอเล็กก็อย่างแรกเลยให้ไปจับซ้อมกับทีมให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเนินเยอะๆเนี่ยผมแนะนำคนที่ว่าเป็นหัวลากเนี่ยนะห้ามขึ้นเนินซัดต้องแบบว่าต้องยั้งไว้อ่ะเพราะคนส่วนมากคนหัวลากนี่เวลาจะขึ้นเนินเนี่ยจะขึ้นเร็วกว่าข้างหลังมันช้ากว่ามันจะเหนื่อยครับต้องให้ดูคนที่ว่าอยู่แถว3แถว4เนี่ยให้มาให้สมูทที่สุดนะห้ามคนที่ขึ้นลากนี่ห้ามกระชากเพื่อนเด็ดขาดเพราะกลุ่มมันเร็วอยู่แล้วแล้วก็ต้องผัดนำให้แบบไม่ต้องแช่นานครับให้มันได้ไม่เกิน20วิ30วิออกเปลี่ยน20 30เปลี่ยนใช่ตีลงให้เร็วที่สุดใช่ตีลงให้เร็วที่สุดครับก็คือหมุนกันไปเรื่อยๆ5คนนี้เขาเอากี่คนครับเข้าเส้นนับกี่คนครับ3ใน5ครับ3ใน5คนก็ต้องมีตัวที่ต้องยอมเสียสละชีวิตไป2คนแล้วก็คนที่แข็งแรงเยอะสุดก็ลากให้นานกว่าเพื่อนหน่อยนะนานนี้ต้องกี่ประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าเพื่อนลาก30วิให้คนแรงสุด50วิหรือว่า1นาทีนะแล้วก็เวลาขึ้นเนินอ่ะเวลาหัวลากขึ้นเนินเริ่มขึ้นเนินนี่ห้ามกระชากต้องยั้งไว้ยั้งความเร็วไว้อ๋อครับแล้วก็ไปฝึกเป็นทีมบ่อยๆใช่การขึ้นเข้าออกไปฝึกมาจะได้เข้าใจกันใช่ฝึกเขาเรียกว่าฝึกโรเทชันโรเทชันก็คือหมุนเวียนครับหมุนเวียนปึ๊บลงหมุนเวียนคือมินว่าทำให้มันสมูทที่สุดมันจะเร็วที่สุดใช่สมูทที่สุดเร็วสุดโนมินก็เคยแข่งนี่แข่งทีมไทยในคาเฟ่ด้วยค่ะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับคุณอุเทนพอได้ประโยชน์นะครับครับได้ครับสายที่7นะครับคุณอุเทนอย่าลืมแชร์ครับขอบคุณครับครับผมครับขอมีความสุขกับการปั่นจักรยานครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผมสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเป็นไงครับอ๋อจากเชียงใหม่ครับคุณอะไรครับอ๋อยอดครับคุณยอดนะครับวันนี้มีอะไรถามน้องมิ้นกับอะไรครับอ๋อจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาก้นหน่อยครับอืมครับครับผมตอนนี้มีอาการก้นยังไงบ้างครับก็คือไปปั่นมาแล้วมันเหมือนมีเป็นก้อนอะไรสักอย่างในแก้มก้นเนี่ยครับผมครับแต่ว่าสภาพมันก็หายไปนะครับเฉพาะอะไรในแก้มก้นตัดเข็มใจครับผมน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าบางทีเดี๋ยวนี้มันมีพวกเห็นไหมมันมีเบาะหลายรุ่นอะไรเงี้ยเราต้องให้ต้องใช้ให้มันถูกรุ่นนะหรือว่าอาจจะเป็นเป้าเองก็มีนะตรงก้นนี่มันเป็นสิวหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเดี๋ยวสักวันมันก็หายไปแล้วนี่ครับมันเกี่ยวกับโดนฝนแล้วก็แห้งโดนฝนแล้วก็แห้งอย่างนี้ครับมินว่าน่าจะเป็นสิวสิวก้นไงใช่โอ้เจ็บนั่นน่ะอ๋อเจ็บมินว่ามันต้องบางทีมันก็เป็นตุ่มได้เวลาใส่กางเกงเยี่ยมแพทมันบางทีมันกัดผิวหนังเนี่ยแล้วตุ่มมันขึ้นพอตุ่มมันขึ้นนี่เราไปนั่งทับมันอ่ะมันเจ็บเหมือนเราบีบสิวเงี้ยมันเจ็บครับผมอาจจะเป็นสำหรับมินเป็นผู้หญิงมินจะดูแลเรื่องไอ้ชุดปั่นชุดปั่นซักแล้วต้องตากให้แห้งจริงๆกลางแดดค่ะเรื่องพวกแบคทีเรียหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราเกิดอาการแบบนี้ได้สำหรับผู้หญิงเนาะแบบต้องแบบดูแลอย่างดีช่วงก้นช่วงโอเคไหมครับคุณยอดตอนนี้อาจจะเป็นที่เบาะหรืออาจจะเป็นที่กางเกงปั่นใช่ไหมอ๋อเบาะกับกางเกงนะครับดูแลรักษาความสะอาดเรื่องของชุดปั่นให้ลองเปลี่ยนวิธีดูแลดูค่ะ
ครับอ๋อครับผมครับผมขอบคุณนะครับคุณยอดขอบคุณครับสายที่8นะครับขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับครับขอบคุณครับครับผมสายต่อไปโอเคครับโอ้เร็วนะแป๊บนึง99สายละคอมเมนต์อันนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมแชร์นะครับ29คนนะครับวันนี้29เรามาสลับคนที่มีคำว่าผู้แชร์นะครับ29คนนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณอะไรครับทันครับคุณทันครับคุณทันจากจังหวัดอะไรครับจากเชียงใหม่ครับเอ้ยเชียงใหม่นะครับวันนี้มีอะไรถามมิ้นกับอเล็กครับอยากจะถามมิ้นกับอเล็กว่าเคยปั่นดอยที่ชันที่สุดนะครับที่ไหนครับแล้วก็ในเชียงใหม่ที่ไหนที่คิดว่าชันแล้วมีวิธียังไงที่จะขึ้นเนินชันๆนะครับที่ไหนชันที่สุดชันที่สุดชันที่สุดเขาเรียกอะไรผมเคยปั่นชันที่สุดตรงพระบาท400ป่ะทางไปเสมออ่ะพระบาท400แล้วจะมันมีวัดที่ข้างบนวัดขาวๆอ่ะใช่ๆมันหลังดอยกอมอ่ะใช่พระพุทธบาท400อันนั้นชันสุดละ4เกือบ 40% นะผมอันนั้นชันสุดเหมือนพระบาท400นะครับเอ้ยไม่ใช่พระบาท400โทษทีครับไอ้โลหะปราสาทโลหะปราสาทบ้านสีบ้านปงใช่ๆโลหะปราสาทผมพูดผิดครับขออภัยด้วยใช่ๆโลหะปราสาทนะโลหะปราสาทหลังดอยกอมอ่ะมี30อ่ะแต่มันขึ้นได้อยู่นะได้อ่ะแล้วมีมันมีที่ไหนที่ว่าชันสุดที่ไปแล้วแบบโอ้ยชันเลยขนาดนั้นมันไม่ใช่มันอ่างขางมันคือเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ชันสุดละสำหรับตรงนี้นะอ่างขางคือโลหะปราสาทอ่ะมันสั้นไงมันสั้นแต่อ่างขางอ่ะชันชันสุดชันสุดอันนี้ให้ตอบไปทีนึงอ่ะน้องน้องมิ้นบอกว่าอ่างขางเพราะว่ามันยากสุดใช่ไหมอารมณ์ยังไงอ่ะอารมณ์ยังไงอินทนนท์สู้ไม่ได้ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกแบบอันนี้ที่สุดละคือต้องเหมือนต้องเกรงตัวตลอดเวลาไม่ให้ท้อแท้ที่สุดละไม่ให้ยกล้ออ่ะพี่หลุยคือเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมันคืองัดเลยค่ะคือท้อแท้ที่สุดละท้อแท้ที่สุดละอ่างขางนะครับสำหรับมิ้นพี่เล็กผมว่าดอยนั่นแหละเหมือนเดิมเพราะว่าอังคารนี่ถ้าเราได้รอบมันก็ปั่นไปแบบปั่นไปเลยอันนี้มันต้องแบบยกตลอดนั่งไม่ได้นั่งนี่ยกล้อแบบว่าหงายหลังเลยมันก็ยาวเหมือนกันนะโลนึงอ่ะพี่เล็กได้เคลมตรงนั้นหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ผมไม่เคยได้แต่เคยไปซ้อมแล้วขึ้นหลายครั้งมันไปมันพังมากกว่าว่ะพี่ว่ามันกว่ามันเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบเสียเปรียบไปเข็นรถอยู่แล้วไงเราต้องแบบฝืนอะฝืนแล้วมันถ้าไม่อยากเขียนก็ไม่ไปเลยค่ะโอเคงั้นก็เราไปลองดูได้นะครับคุณทันครับแล้วถ้าเราเจอกับมันชันๆครับเราต้องมีวิธีปั่นขึ้นยังไงให้มันไปจนสุดเนินครับเล็กต่อครับลุกขึ้นโยกตลอดเลยลุกขึ้นโยกโน้มตัวข้างหน้าใช่เอาตัวไปข้างหน้าลุกขึ้นโยกถ้านั่งนี่ไม่น่าจะได้นะเพราะขนาดผมนั่งนี่ล้อมันจะยกแล้วอ่ะเราต้องใช้พลังแบบให้ติดถนนลุกขึ้นโยกเดียวเลยเฮ้ยแต่ถ้าคนยังไม่แข็งแรงอะไม่ต้องลุกขึ้นโยกแต่ก็นั่งปลายเบาะนั่งปลายเบาะกดเอาตัวลงไปข้างหน้าเยอะนี่คือเทคนิคถ้าสามมิ้นอะน้องมิ้นสำหรับมิ้นจะจับแล้วมิ้นจะเก่งลำตัวให้มันแบบไปข้างหน้าเยอะๆค่ะมิ้นเองมิ้นไม่เก่งเรื่องลุกขึ้นยืนเพราะว่าคือมันทรงตัวมันต้องคนแข็งแรงมากๆด้วยนะคะเพราะว่าลุกขึ้นยืนเนี่ยหัวใจมันเพิ่มขึ้นเลยแล้วถ้าใครแบบว่าไม่ได้ฝึกหัวใจมาถึงระดับที่แบบแข็งแรงที่จะลุกขึ้นยืนหยุดเนินชันมากๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะสำหรับมินนั่งกดเราใช้รอบขาค่ะใช้รอบขาถ้ามันชันจริงๆมันอาจจะไม่มีเยอะแต่ใช้ลำตัวเป็นหลักค่ะซึ่งแพ้งสำคัญมากลำตัวเก่งให้มันลดมันไปข้างหน้าเอาตัวไปข้างหน้าตัวไปข้างหน้าแล้วก็แบบตั้งสติดีๆค่ะเหมือนพยุงแฮนเนี่ยไม่ให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาทำให้มันมั่นคงที่สุดแล้วก็แบบเหมือนใช้หน้าท้องใช้หน้าท้องในการดึงขาขึ้นมาออกแรงอย่าไปกดเยอะค่ะไม่งั้นมันจะอาจจะเงินได้เนาะแล้วก็มือก็ดึงเป็นว่าที่สำคัญที่สุดคือสติเพราะว่ายิ่งชันยิ่งสติหายค่ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลงซะค่ะไม่ไหวจริงก็จูงครับไอโลหะประสาทผมแนะนำอย่าช่วงนี้ไม่ต้องขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วก็มันจะมีตะไคร่มันจะลื่น
พราะว่าผมเคยขึ้นประสบการณ์พี่ก็ขึ้นมันชันตอนขึ้นไม่ค่อยแบบอาจจะล้อฟรีแต่ตอนลงนี่ดิใช่พี่เบรกพี่เบรกเบรกจนมิดเลยนะมันยังไหลอยู่อ่ะแล้วมันไหลแบบแล้วพี่ก็ต้องปลดคิดแล้วคอยปีนนะเบรกนั่งเยอะก็ลากล้อล้มอีกมันไหลอย่างนี้เลยนะเล็กก็เลยแบบไม่อยากแนะนำให้ใครไปใช่ใช่ช่วงนี้ก็งงไปก่อนพวกเซนชันอะไรพี่เคยขึ้นครั้งเดียวเซฟไว้เดียวโอเคนะครับคุณทันครับครับสายที่9นะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับขอมีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอย่าลืมแชร์นะครับต่อไปครับผมมีอะไรบ้างน้องมิ้นอธิบายได้ดีมากนี่สอบถามเรื่องซ้อมวัดกับการซ้อมด้วย HR ครับควรซ้อมแบบไหนดีอเล็กต้องตอบเลยสวัสดีครับ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 คุณอะไรครับผมแฟรงค์ครับคุณแฟรงค์จากจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่นะครับโอ้โหนี่เชียงใหม่มาเพียบเลยอ่ะวันนี้มีอะไรถามน้องมิ้นกับอเล็กครับอยากถามพี่อเล็กอะครับคือช่วงนี้ผมซ้อมเสือภูเขาไปลงลานาคอสอะครับแล้วล่าสุดที่ไปซ้อมอะครับคือไปซ้อมแล้วทีนี้เหมือนหัวใจมันพีคมากครับแล้วเหมือนอาการเหมือนหม้อน้ำแตกครับก็เลยอยากรู้ว่าจะมีวิธีซ้อมยังไงให้เราขี่ได้จบก็พอครับทำยังไงหม้อน้ำแตกง่ายกว่าปกติใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราไปขี่แข่งครับหัวใจยังอยู่ประมาณแบบโซน4อะไรอย่างนี้ตลอดเลยครับไม่ลงมาเลยครับอีกนานไหมครับกว่าจะแข่งสุดภูเขาไหม16เดือนหน้าครับ16เดือนหน้าโอ้อีกเดือนอีกเดือนกว่าเดือนครึ่งเนาะประมาณครับเพราะว่าเอาอย่างแรกเลยเอาเสือภูเขาเนี่ยมาปั่นทางเรียบก่อนให้มันได้แบบว่าให้โซนหัวใจมันมาปรับกับรถอ่ะในทางเรียบก่อนแล้วค่อยเอาเสือภูเขาไปเข้าในแท็กเพราะถ้าเข้าเป็นเมื่อผมเหมือนกันผมเวลาเปลี่ยนรถนี่ไปเข้าในแท็กนี่โอ้โหหัวใจขึ้นแบบไม่ลงเลยมันเหมือนแบบว่ามันร่างกายมันตื่นตัวแบบว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราต้องเอาจักรยานในเสือภูเขาเนี่ยเป็นปั่นทางเรียบทำเป็นโซนทำเป็นเซตก่อนพอมันลงตัวแล้วเอาเข้ามาในแท็กมาซ้อมในแท็กทักษะใช่ทักษะครับผมโอเคลองเอาไปใช้ดูครับผมแล้วก็เรื่องพวกเวทเทรนนิ่งครับพวกสควอตอะไรแบบนี้ครับเราต้องเล่นกล้ามขาอย่างนี้ด้วยไหมครับกล้ามขานี่ก็ให้เล่นด้วยแต่เสือภูเขานี่ผมให้เล่นในกล้ามข้างบนนี่สำคัญเพราะว่าเรื่องทักษะการเลี้ยวนะลงเขามันมีการแบบว่าเบรกเยอะยั้งอะไรเงี้ยการแบบว่าทรงตัวของรถเนี่ยมันใช้ไอ้กล้ามเนื้อด้านบนทั้งหมดเลยครับผมกล้ามขานี่ไปซ้อมเอาตรงจักรยานเอาดีกว่านะครับเขานี่เป็นต้องใช้เทคนิคเยอะเนาะเทคนิคเยอะเล็กเมื่อก่อนก็แข่งเสือภูเขานี่เมื่อก่อนใช่ตอนยังเด็กแบบอูต้านี่ผมแข่งเสือภูเขาเพราะตอนนั้นหมอกยังไม่มาเยอะใช่ใช่โอเคครับคุณแฟรงค์ครับผมครับขอให้โชคดีในการแข่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับสายที่10นะคุณแฟรงค์อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับสายที่เท่าไหร่นะครับ10ครับผม10โอเคครับครับขอบคุณนะครับคุณแฟรงค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะคุณว่านบอกว่าสอบถามเรื่องซ้อมวัดกับการซ้อมด้วย HR Heart Rate ควรซ้อมแบบไหนครับควรซ้อมแบบไหนซ้อมทั้งคู่เลยถ้ามีวัดแล้วก็มีสาย Heart Rate ก็ซ้อมให้มันเข้ากันเพราะว่าโซนมันก็ควบคู่กันอยู่แล้วต้องควบคู่กันใช่ดีนะครับอ่ะโอเคสายที่11สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคิงครับคุณคิงจากจังหวัดอะไรครับปราจีนครับปราจีนวันนี้มีอะไรถามน้องมิ้นกับอเล็กครับถามว่า1อาทิตย์ก่อนแข่งต้องเตรียมตัวยังไงครับนี่ก็ต้องดูแลอาหารการกินนะให้ร่างกายมันแบบเหมือนล้างระบบร่างกายก่อนนะกินของกินคลีนแล้วก็ซ้อมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็วันก่อนแข่งก็กินอาหารมีประโยชน์แบบว่าเน้นคาร์โบหน่อย 2-3 วันก่อนครับเน้นเรื่องการพักผ่อนกับการกินอาหารที่มันมีประโยชน์ใช่เนื้อนี่ต้องลดต้องเพิ่มไงเนื้อลดนิดหน่อยเนื้อเพราะว่ามันจะมีพวกเนื้อนี่เราไม่รู้มันเป็นเนื้อแบบว่าคัดมาจากไหนมันก็ส่วนมากมันจะมีกรดเยอะเนื้อนะเราพยายามกินเนื้อน้อยหน่อยนะ
แล้วเอาโปรตีนจากไหนคะโปรตีนก็จากวีโปรตีนหรือว่าจากไข่ก็ได้ไข่นี่ผมแนะนำให้กินไข่เยอะแล้วก็ใช่เน้นเนื้อน้อยหน่อยเนื้อนี่ถ้าก่อนแข่งนี่อาทิตย์หนึ่งนี่ไม่ให้กินเนื้อละเนื้อเยอะเป็นเนื้อหมูอะไรเงี้ยเหมือนกันหมูเนื้อหมูกินเนื้อปลาได้ไหมคะเนื้อปลากินได้วันเว้นวันเงี้ยตอนกินอาหารมันจะได้เบาร่างกายจะไม่ต้องใช้ในการย่อยเยอะใช่อ่ะน้องมิ้นมีเคล็ดลับอะไรบอกไหมบอกพี่คิงไหมถ้าเราซ้อมมาก่อนที่จะถึง1อาทิตย์แล้วค่ะ มันก็ร่างกายมันก็จะแข็งแรงในระดับหนึ่งใช่ไหมคะอย่างที่อเล็กบอก1อาทิตย์เนี่ยควรดูแลหนักๆเลยเรื่องการกินค่ะกินให้ดี อย่าไปกินอะไรที่มันทำลายสุขภาพค่ะเรานี่งดเลยแอลกอฮอล์ทุกอย่างแล้วก็ทานคาร์โบโหลดคาร์บที่เป็นประโยชน์เนาะทานข้าวกล้องทานข้าวไรเบอรี่หรือว่าขนมปังโฮวีตขนมปังโฮวีตแบบโหลดอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ก็กินปลากินไก่ได้อยู่เนาะแล้วก็กินไข่ค่ะแล้วก็กินผักพวกนี้จะทำให้มีประโยชน์มากโอเคนะครับพี่เสริมนิดนึงปั่นกลุ่มระวังด้วยเพราะว่าถ้าปั่นกลุ่มมีโอกาสล้มสูงถ้าล้มแล้วก็ไม่ได้แข่งละค่ะมันระวังเรื่องการล้มด้วยนะครับก่อนแข่งอ่ะโอเคต้องไม่ปั่นหนักใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่ต้องไม่ปั่นหนักใช่ไหมก่อนต้องไม่ปั่นหนักไหมตอนก่อนอาทิตย์ไม่ก็รีคอเวอรี่อาทิตย์หนึ่งก็เป็นแบบช่วงแบบว่ารีคอเวอรี่อยู่แล้วเป็นช่วงแบบพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเราซ้อมหนักมาแบบว่าเดือนนึงแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายก็เป็นอาทิตย์ที่ว่าแบบรีคอเวอรี่นะแล้วก็ซักในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยสามวันก่อนไปแข่งเนี่ยไปทำโซนแบบว่าเหมือนปลดล็อกอ่ะไปโซมแบบสั้นๆเร็วๆแรงๆสัก 2-3 เซตแล้วก็พอแล้วก็นอนแล้วก็โหลดคาร์โบไปมีเซตมีเซตด้วยมันจะมีอินเทอร์วัลก่อนสั้นๆ3วันนะ3วันก่อนแข่งแล้วถ้าแข่งวันอาทิตย์นี่ก็ให้วันแบบพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยไปแบบว่าเหมือนปลดล็อกนิดนึงเหมือนฟอกเครื่องโอเคนะครับคุณคิงโอเคครับขอโชคดีการแข่งนะครับครับสายที่11นะครับคุณคิงครับขอบคุณครับครับขอมีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสายที่12โอเคแป๊บปุ๊บปั๊บมีคำถามเยอะมากอ่ะถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอให้ด้วยนะมันไหลมาเยอะมากเลยครับโอเคอยากรู้ว่าวีคนั้นไม่ได้ปั่นเลยแต่ได้ไปเข้ายิมควรเล่นท่าไหนดีครับทดแทนการไม่ได้ปั่นให้แข็งแรงเหมือนเดิมหรือฟิตกว่าเดิมได้ไหมเล่น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 ยิมทดแทนการปั่นจักรยานได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันนะอีกสายหนึ่งนะครับสายสุดท้ายแล้วประเทศนะครับปึ๊บมีวิธีซ้อมยังไงดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำเยอะเกลือแร่ดื่มน้ำแล้วก็เกลือแร่ค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับดีแลนครับดีแลนครับครับคุณดีแลนมีอะไรสอบถามไอ้จากจังหวัดอะไรครับระยองครับระยองนะครับมีอะไรถามน้องมิ้นกับอเล็กไหมครับจะถามพี่อเล็กครับเคยดูคลิปนึงที่เคยโค้ชที่สุดเคยพูดว่าไอ้ถ้าอยากซ้อมทีเทียให้ซ้อมแบ่งเป็นสมมุติ20กิโลให้แบ่งเป็น5กิโลแล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ใน1เซตน้ำถ้าเรามีพาวเวอร์มิเตอร์ควรขี่เท่าไหร่ของ FTP อ่ะครับอะไรนะไอ้ใน1เซตน้ำซ้อม TT ควรขี่เท่าไหร่ของ FTP อ่ะครับก็หมายถึงว่าทำทายหรือเปล่าครับทำทายครับทำทายเวลาซ้อมทำทายทำเซต20นาทีเหมือนที่โค้ชตั้มเคยบอกอ่ะจะมีเซตควรจะขี่โซนไหนใช่ไหมครับของพาวเวอร์มิเตอร์ครับของFTP 85% 85% ครับ 85-90% ของ FTP 85-90% ของ FTP อ๋อแล้วที่โค้ชเคยพูดเรื่องที่ดีอะไรเคยพูดเรื่อง negative speed นั้นอันนี้คือเวลาเราปั่นเนี่ยแบบเราต้องค่อยๆเร่งแบบแค่โซน2สัก10วิโซน3สัก10วิแล้วค่อยเร่งขึ้นอย่างนี้หรือยังไงครับไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นแบบถ้า20นาทีก็เราค่อยๆเพิ่มก็คือถ้าทำเซตแบบว่าโซนทำทายเนี่ยโซน85-90% เนี่ยเราจะเริ่มเซตแบบว่าให้ฮาร์ทเรทขึ้นปั๊กเลยให้ฮาร์ทเรทขึ้นเร็ว
แล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเกียร์ค่อยๆตกเกียร์ทีละ 3-4 นาทีตกเกียร์มันจะเริ่มแบบว่ารู้สึกดีขึ้นนะแล้วรู้สึกดีขึ้นก็เพิ่มเกียร์เริ่มรู้สึกดีขึ้นเพิ่มเกียร์ระยะเวลามีไหมระยะเวลาก็ต้องกะเอาอะถ้า15นาทีก็ทุกๆ3นาทีก็เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยฮาร์ทเรทมันขึ้นออโตเมติกอยู่แล้วแหละเนกาทีฟสปีดมันใช่กราฟแบบนี้ใช่ไหมคะครับมีอะไรถามอีกไหมอ๋อขอบคุณแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับคุณดีแลนสายที่12นะครับครับให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับคุณดีแลนขอบคุณครับครับโอเคขอปิดสายก่อนปึ๊บครบถ้วน12สายนะครับก็นี่อ่านคอมเมนต์นิดนึงปึ๊บๆสอบถามหน่อยครับการเตรียมตัวเวลาบินไปต่างประเทศไปปั่นต่างประเทศมีวิธีการแพ็คจักรยานยังไงและรบกวนอัปเดตอาการพี่บาสให้ทีครับแพ็ครถแพ็ครถยังไงไปต่างประเทศใช้อะไรจริงๆต้องใช้กระเป๋าที่ดีหน่อยนะใช่ค่ะคือจริงๆก็ได้หมดแล้วเนาะเหมือนกล่องจักรยานก็ไปได้ค่ะลังจักรยานแต่ก็ต้องเป็นคนที่ไปประกอบเป็นใช่ไหมคะส่วนถ้าใครประกอบไม่เป็นมินแนะนำว่าซื้อกระเป๋าที่มันพร้อมที่จะแพ็คเลยก็ดีค่ะถ้าเป็นผู้หญิงมินเองอ่ะมินใช้มูฟแล้วมันถอดแค่ล้อไงมินรถคันเล็กมันไม่ต้องถอดแฮนด์อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยเวลาไปประกอบแค่ใส่ล้อหลังกับล้อหน้าค่ะคือที่ระวังก็เหมือนเราต้องเอาพวกเขาเรียกอะไรบับเบิ้ลเนาะกันให้ดีฟองน้ำกันให้ดีตรงโซ่ตรงตีนผีอะไรพวกเนี้ยค่ะตรงเฟรมตรงไหนที่มันอันตรายอ่ะคือเราจะดูได้แล้วเราก็พันให้ดีค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเอาไปขึ้นเครื่องเราก็ฝากบอกเขาหน่อยว่าช่วยดูแลให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กมีอะไรก็เหมือนกันแล้วก็เรื่องพี่บาสก็ตอนนี้อาการตอนนี้อาการก็ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ได้ยินคร่าวๆว่าแกจะเริ่มผ่าตัดใหญ่วันศุกร์นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้แกด้วยเป็นกำลังใจค่ะพี่ก็ไปบริจาคเลือดน้องมิ้นก็ไปน้องมิ้นก็ไปบริจาคเลือดพี่หลุยไปเจอกันที่มิ้นยังไม่ได้บริจาคเลือดเพราะว่ายังมีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าก็ไปเยี่ยมพาคนไปบริจาคแทนผมเองก็อยากไปบริจาคแต่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นนักกีฬาฟิตๆอย่างนี้แบบมันจะเล็กน้ำหนักจะน้ำหนักไม่ถึงน้ำหนักน้อยเกินค่ะไม่เทียบกับความสูงที่ว่านะโอเคนะครับอ่ะพี่ต้าครับขอจับฉลากนะครับอ่ะขอน้องมิ้นจับรางวัล2รางวัล2รางวัลเป็นที่พักบานิลาเนาะโรงแรมนักปั่นเชียงใหม่นะครับถ้ามาแล้วผมมีขอซ้อมให้ฟรีเลยเอ้ยให้ไปปั่นด้วยสายที่4นะครับคุณมิ้นนะครับจากหนองคายนะครับอ่ะต่อไปสายที่นะครับ5ค่ะสาย5ครับคุณหลงจากขอนแก่นนะครับได้รับรางวัลที่พักวานิลาเรสเซนต์2คืน2รางวัลนะครับคนละ1รางวัลนะก็วันนี้ก็ครบถ้วนเนาะน้องมิ้นมีอะไรฝาก FC ที่กำลังชมอยู่ก็ใครที่กำลังที่เป็นนักปั่นอยู่แล้วหรือว่ากำลังใจอยากมาปั่นนะคะก็แค่เริ่มทำมันค่ะแค่ออกไปสนุกกับมันแค่รู้สึกว่ามีความสุขไปกับมันนะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีอยู่แล้วค่ะคือคิดซะว่าแบบเราไปทำสุขภาพให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันดีขึ้นอะไรที่มากไปก็ลดลงอะไรที่น้อยไปก็ลองเพิ่มขึ้นดูได้เล็กมีอะไรฝากไหมครับฝากอะไรฝากถึงนักปั่น FC นักปั่นหน่อยก็ตอนนี้ก็มาตรการเริ่มให้แบบว่าไปแข่งอะไรแล้วก็แบบว่าเตรียมตัวไว้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็อยากแข่งเยอะแล้วอยากไปร่วมรายการอะไรเยอะขึ้นเนาะก็เตรียมตัวให้ดีแล้วก็เหมือนว่า new normal เนาะมันก็เราต้องปฏิบัติให้แบบว่าไม่ติดเชื้ออะไรเงี้ยตามกฎที่เขากำหนดใช่ใช่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะเวลาถ้าไปปั่นก็ไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกแต่ว่าถ้าไปคนไปเจอคนเยอะๆในงานแข่งอะไรก็ใส่หน้ากากไว้เถอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครติดมาบ้างมาจากไหนบ้างอะไรนั่นเนาะโอเคไม่ใช่เรื่องโควิดทั้งนั้นเป็นแบบเป็นโรคอะไรก็ว่าไปก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับใจดีที่สนับสนุนเราถ้าไม่มีผู้สนับสนุนก็ไม่มีเราวันนี้เนาะครับผมมี RVU น้ำยาล้างโซ่ RVU ครับครับแล้วก็
วานิลาซีเดนแล้วก็ไอสินค้าตัวใหม่เนี่ยคนที่ได้รางวัลไปนี่ก็เอาไปลองดูนะแล้วก็อาทิตย์หน้าลองโทรมาแล้วมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับโอเควันนี้ก็แค่นี้เนาะก็แล้วก็รอติดตามการแข่งขันวันเสาร์นะที่นี่ดูเดือดมากโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับครับวันนี้เราไม่ได้มาสอนเราไม่ได้มาแนะนำเราแค่มาแชร์เราพบกันใหม่พุธหน้าเวลาเดิม1 ทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ